t ท a i p p s Podcast View the world via the voice Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุณครับสวัสดีครับ,รบผมตันนัทนนทดวงสุงเนินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star s สตัฟเรื่องเล่าจากดวงดาวครับครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทำไมเราต้องมาสำรวจด,ดาวเคราะห์น้อยกันด้วยนะครับ<อ>คุณเต้นผมถามคุณเต้นเล่นเเรื่องหนึ่งก่อนละกันสำหรับ วัตถุในอวกาศวัตถุแรกที่มนุษย์เริ่มต้นสนใจและสำรวจแต่ว่ามันไม่ใช่ดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์เนี่ยคุณดักไว้หมดเลยอผมกำลังจะตอบเลยว่าดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันคืออะไรครับคุณเต็้ในอวกาศใช่ไหมในอวกาศห้ามตอบดวงอาทิตย์ห้ามตอบดวงจันทร์และห้ามตอบดาวเคราะห์ใช่ผมว่ามันก็ไม่เหลืออะไรแล้วดาวหางเหรอดาวดาวหางที่มัน เข้ามาในระบบสุิยะชั้นในจนปรากฏให้มองเห็นแล้วมันแตกต่างจากดาวปกติทั่วไปและกันที่แบบนานๆทีจะมีให้เห็นสักครั้งหนึ่งไม่ได้แบบไม่ได้เป็นของที่เห็นบ่อยจนเบือ่ออย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตอบนี้โอเคไหมก <c oughs> <c oughs> ็ได้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 วัตถ <c oughs> ุแรกๆเลยอะที่มนุษย์ให้ความสนใจแล้วมันก็ถูกจดบันทึกไว้อย่างดีเนี่ยครับคือดาวหางันเลยอ่าเคโคจรมหาโลกทุกเจ็ดสิบหกปีครับซึ่งครั้งล่าสุดคือหนึ่งเก้าแปด ครัยชงไม่มีใครเกิดเลยครับในห้องนี้โอเคในห้องนี้ไม่มีใครยังไม่มีใครเกิดพูดถึงดาวหางฮันเล่เนี่ยมันมันอยู่ในบันทึกของหลายๆชนชาติหลายๆอารยธรรมเนอะไม่ว่าจะเป็นจีนอินคาแอตแทกมายายยุโรปพวกเนี้ยอียิปต์ก็มีซึ่งเป็นดาวหางที่ให้ความสนใจเพราะว่าเวลาที่ดาวหางมันโผล่มาในท้องฟ้าเนี่ยมันหมายถึงสวรรค์กาลังบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ว่าเออ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภัยแรงโรครบลละบาดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาซึ่งถามว่าโอเคมันก็อาจจะสอดคล้องแหละเพราะว่าตั้ง76ปีมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในในสังคมซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ดาวหางมันโผล่มาสักหน่อยดาวหางอลไที่เราพูดกันไปเนี่ยมันก็เป็นวัตถุแรกที่ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเคราะห์ ที่เราส่งยานอาวกาศเนี่ยไปสำรวจมันในปี1985เนี่ยเราส่งยานอาวกาศไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นยานของฝั่งนาซาของฝั่งยุโรปของฝั่งโซเวียตเราส่งยานไปเพื่อสำรวจตัวดาวหางอันเล่ที่มันเข้ามาใกล้ในระบบสุริยะชั้นในอ่ะครับซึ่งหนึ่งในยานที่เรารู้จักกันมากๆคือจิโอโนอมันเป็นยานที่เดินทางเข้าไปใกล้และถ่ายภาพตัวนิวเคลียสของตัวดาวหางฮันเล่อะได้ใกล้ที่สุดตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าวัตถุแบบกลมๆเนาะ แต่ภาพที่ออกมาก็จะเป็นวัตถุเป็นรูปร่างมีเหลี่ยมมีมุมก็คล้ายๆกับดาวเคราะหน้อยใช่หน้าตาเหมือนดาวเคราะน้อยเลยเพียงแต่ว่ามันมีมีห่างมีหางออกมาคือมันมีการพ่นตัวไอกลุ่มแก๊สออกมาใช่ซึ่งเรื่องมหัศจรรย์มากเลยคือตอนนั้นอะเราติดตั้งไมโครโฟนเข้าไปในจิโอโนด้วยแล้วเราก็พบว่ามันชนกับพวกหินพวก ไอ้น้านําแข็งฝุ่นอะไรพวกนี้เยอะมากเลยมีเสียงของมันเองด้วยกกแกกกแกกกแกกไเลยเ uh ี huh. ้ยชนซึ่งชนชนหลายรอบมากชนจนกล้องพังไปเลยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ตัวยานก็ยังสามารถทํางานได้แล้วก็ส่งภาพกลับมาหาเราได้ uh huh. ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบสาหรับเราเราทึ่งนะที่ตอนแรกเราคิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีวัตถุอะไรชนหลอกมัง uh ้ง huh. ในดาวหาง uh huh. ซึ่งมันก็ทาให้เรามีความรู้ว่าเออเดาวหางเนี่ยไอ้พวกนี้ยมันหนาแน่นกว่าที่เราคิดไว uh ้ huh. เ,ยเยอะมากเลย นะครับทีนี้เรามาพูดถึงวัตถุที่ไม่ใช่เราห่างมาังครับอย่างดาวคอน้อยเนี่ยยานลำแรกที่ไปสำรวจคือ,อยานอะไรอย่างเงี้ยอ่าอน,นี้ต้องย้อนปรติศาสตรกันยาวเลยถ้าถามรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมอาจะตอบได้แต่ถ้ารุ่นแรกๆหรอนึกไม่ออกยานกาลิเลโอครับอ่าโอเคยานกาลิเลโอไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าแกสปา รหรือชื่อว่า951ากสปาอ่าผมจำได้แล้วระหว่างทางที่เดินทางไปดาวเพฤหอสบาดีใช่ในปี1991ครับยานกาลิเลโอได้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งรู้ว่ายานกาลิเลโออะเสาอ,อากาศอะมีปัญหาที่มันติดเนาะแล้วทีนี้ช่วงเวลานั้นคือเราต้องการเริ่มส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์ลเดี๋ยวติดนี้คือมันไม่ติดนะฮะมันใช้งานไม่ได้อะใช่เออคือมันไม่ติดคือสัญญ,ญาณมันไม่ติดแต่เพราะว่าเสาอะมันติด คือจานรับสัญญาณอ่ะมันเป็นการสัญญาณแบบหุบถ้าดูในรูปครับเราจะรู้ว่าตอนส่งไปมันหุบเพื่อที่เขาจะได้กลางมันออกมาในอวกาศแล้วกลายเป็นจานรับสัญญาณขนาดใหญ่เนาะแต่มันติดแต่มันติดสัญญาณมันก็เลยไม่ติดสัญญาณมันเลยไม่ติดงงแต่แต่โชคดีครับที่ยานกาลิเลโอเนี่ยมันมีเสาสัญญาณสำรองสำรองขนญญาณมันก็เลยติดมันก็เลยติดอืแล้วยานกาลิเลโอมันทําอะไรกับดาวคานอยแกสปาเนี่ยคือมันเป็นการผ่านครั้งแรกดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นการผ่านตัว ดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในระยะทางที่ไกลมากๆคือห่างแค่1,600กิโลเมตรโอเคมาเลยดูไกลแหละแต่ว่ามันคือมันสามารถบันทึกภาพของดาวเคราะห์น้อยได้ทั้งดวงครับแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือเราพบว่าไอ้ดาวเคราะห์น้อยเนี่ย มันเป็นดาวห้อยประเภทซิลเกตส่วนประกอบของตัวซิลิก้าคล้ายกับหินบนโลกแต่ทีนี้เรามาพูดถึงการสำรวจดาวเคราะหน้อยอีกแบบหนึ่งดีกว่าคนเตินคือการเข้าไปออ์บิทรอบมันครับในครั้งแรกที่เราส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดาวเคราะหน้อยเนี่ยคือยานที่ชื่อว่าเนีย uh. เป็นยานที่ไปสำรวจดาวเคราะหน้อยที่อยู่ในกลุ่มไกลโลกครับ คืออ่ะอย่างยานกาลิเลโอเนี่ยเราไปสำรวจในบริเวณที่เรียกว่าแถบดาวคอ้น้อยที่มันอยู่ระหว่างดาวข้างกับดาวพฤหัส <พา S 1> เนะ<พ>าะพอเขาจะไปดาวพฤหัสเขาก็อ่ะผ่านตรงนี้พอดี<ช>ก็สำรวจซะหน่อยซึ่งระยะมันอโอ้น่าสนใจแตงเลยไปลองสำรวจดูเช็คอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยในเนียเนี่ยมันเป็นยานอวกาศที่ยังไม่อยู่ในยุคที่เราเทนกันทุกวันเนี่ยมันยังเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลว mm hmm. ในการขับดันไม่ได้เป็นแบบพวกเครื่งองยนต์ไอนแบบที่เราเห็นในยาน อวกาศยุคใหม่ๆที่ไปสำรวจพวกดาวคอน้อยเนาะตัวยาเนี่ยมันไปสำรวจตัวดาวคอน้อยที่ชื่อว่า C33Eros ครับซึ่งมันเป็นดาวคอน้อยดวงแรกที่พบว่าเป็นดาวคอน้อยที่อยู่ใกล้โลกอยู่ในแถบดาวคอน้อยใกล้โลกคือระยะทางมันมันอยู่ระหว่างโลกกับดาวอังคารนะครับความเจ๋งของยาล,ลำนี้คือมันไปสำรวจและโคจรอยู่รอบดาวคอน้อยจากตอนแรกคือแผนทุกอย่างมันพังหมดเลยเพราะว่าพอมันโดนลดต้นทุนนะเนาะคอมพิวเตอร์ในยามันก็จะไม่ดีขนาดนั้นครับทาให้ตอนแรกแผนคือ จะเข้าไปใกล้ดาวคอน้อยในในช่วงหนึ่งแต่ว่ามันหลุดแผนไปก็ปรับวงโคจรกันสนุกเลยตอนนั้นซึ่งก็สำเร็จครับคือเราสามารถเอายานอะเข้าไปโคจรรอบตัวดาวขอน้อยสำเร็จในปี1998คเกเห็นไหมว่าห่างกันทั้ง7ปีจากตัวยานกาลิเลโอเนาะที่เจ๋งที่สุดคือเราเอายานอาวกาศลำนี้ไปลงจอดบนดาวขอน้อยและสำเร็จครั้งแรกเรียล้วว่าเป็นการสัมผัสพื้นผิวเลยพื้นผิวถามว่าแล้วมันเจ๋งยังไงคืออย่างแรกคือยานลำนี้ ไม่ถูกออกแบบมานะครับในการลงจอดบ,บนดาคอนอยอือ mm hmm. แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อแค่โครจรรอบแล้วก็จบชีวิตของมันไปรธรรมดาธรธรรมดาเนาะคือมันจะมีภาพภาพหนึ่งผมชอบมากเลยคือภาพที่กําลังจะทัชดาวกับตัวดาคอน้อยด์ละแล้วกล้องอะมันภาพที่มันเห็นอะมันจะเป็นภาพเป็นริ้วเลย เพราะว่ากล้องอะไม่ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้และด้วยความเร็วที่มันเยอะความเร็ว8กิโลเมตรต่อวิน่คือเยอะมากสําหรับเครื่อนผิวที่มันใกล้ๆครับซึ่งไอเซ็นเซนเนี่ยมันแสดงเห็นว่าโอเคอยาน่ะมันไปลงจอดจริงแล้วบนนั้นน่ะมันอุณหภูมิติดลบแบบติดลบ200องศาเซลเซียสอุปกรณ์บนนั้นอะแทบจะทํางานไม่ได้แล้วแต่มันก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ถึง20วันนะสามารถที่จะทํางานต่อไปได้อีกทั้ง20วันซึ่งมันคืออะไรที่เกินลิมิตของตัวมันมากเลย ก็เป็นการลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกและยานก็ดับลงไปเพราะอุณหภูมิที่มันเย็นจัดบนนั้นนะครับเรามาพูดถึงคือการเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยการเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกเนี่ยคือภารกิจของฝั่งญี่ปุ่นะอ่า uh huh. คือยานฮายาบุสะยานฮายาบุสะคือยานของญี่ปุ่นที่เขาส่งไปเพื่อสำรวจตัวดาวเคราะห์น้อยอ ok ิตโตกาวะและเก็บตัวอย่างและส่งกลับมาบนโลกครั้งนี้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันดูไม่มีอะไรเนะแต่กลายเป็นว่ามันเป็นแบบว่าดราม่าถึงขั้นที่ว่าทำหนัง ายาบุษฎส์ขึ้นมาใช่ไหมภาพ,พยนตร์ออกมาซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอยู่เยอะกว่านั้นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งมันกลับมา,าเชื้อเพลิงลีกก็คือถังเชื้อเพลิงมีปัญหาระบบมีปัญหาโน่นนี่นั่นซึ่งแน่นอนว่าการส่งข้อมูลกลับมาครั้งนี้ยมันให้ข้อมูลที่เยอะมากอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชิ้นส่วนของดาวคอน้อยครั้งแรกครับโอเคดาวคอนอยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสาประเภทครับที่เราเรียกกัน หนึ่งคือ s-type ก็คือซิลิกเกตเป็นหินเหมือนบนโลกอันที่สองคือ c-type คาร์บอนเบสและอันที่สามคือ m-type คือเมทัลเบสจะเป็นดาวคนนอย์ที่มีส่วนประกอบของตัวโลหะอยู่เยอะ <S <S ซึ่งดาวครนะห์ทั้งหมดเนี่ยเราคาดการว่าการเกิดขึ้นข,นของมันอะเกิดขึ้นจากที่มันไม่มีน้ําเพียงพอ <S <S อืเพราะว่าเราเชื่อว่าดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ํา และเมื่อมีน้ํามันจะไปอย่างที่ผมเราคุยกันในะคาที่แล้วครับเรื่องว่าก้อนหินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีน้ําประกอบประกอบประกอบ,รบประกอบกันซึ่งน้ําเนี่ยมันเป็นตัวทําละลายที่ดีทําให้หินมันสามารถรวมเป็นก้อนใหญ่ได้ซึ่งบริเวณนั้นอาจจะโดนแรงดึงดูดของดาวพฤหัสทําให้น้าอ่ะมันโดนดึงไปที่ดาวพฤหัสมากอืพวกหินที่มันประกอบกันก็เลยไม่สามารถที่จะรวมตัวเป็นก้อน ขนาดใหญ่ได้ก็เลยกลายเป็นแถบดาวขอน้อยดังนั้นดาวคอน้อยก็จะเกี่ยวกับพวกน้ำด้วยเราจะเห็นว่าดาวคอน้อยจะไม่ค่อยแถบดาวขอน้อยหลักเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสิ่งที่เรียกว่าน้ําแข็งอยู่เยอะ oh. เราจะเห็นดาวห่างน้อยมากเมื่อเทียบกับแถบอีกแถบหนึ่งคือแถบไคเปอร์แถบไคเปอร์ที่อันนั้นนะ้าแข็งอย่างเยอะเลย่<ม>น้อาก็ก้อน<า>น้าแข็งสปกปรกซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทาไมไปเลี้ยงมัน่าก้อนน้าแข็งสปกปรกใช่ไหมว่มันสกปรกจริงกันแหละมันมีอะไรก็ไม่รู้ปนกันใช่ใช่ดังนั้น พอเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าต้นกําเนิดของโลกเราเป็นยังไงครับมีน้ําอยู่เยอะอือย่างดาวพุ้ธหัดตอนแรกเราคิดว่าเออน้ําม,มันก็ไม่น่าจะเยอะเพระเราไปสํารวจมา แต่พอเราสำรวจใหม่ก็คือว่า้าน้ํามันเยอะกว่าที่เราคิดไว้เ,วเยอะมากเลยก็นี่คือสิ่งที่เราได้จากการสารวจดาวเคราะห์น้อยนอกจากเราจะรู้ว่าโอเคดาวเคราะห์น้อยมันมีส่วนประกอบเป็นอะไรแกนกลางเป็นอะไรแล้วมันสามารถรีเลยกับโลกเราอย่างไรได้บ้างอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเราได้รู้ว่าดาวเคราะห์น้อยเราจะหาทางในการกําจัดมันอย่างไงเพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากคือไดโนเสาร์เนี่ยมันเก่งจริงมันอยู่บนโลกได้เป็นร้อยล้านปีจริงแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําไม่ได้คือมันไม่รู้จักการพัฒนา โครงการอาวกาศเพื่อปกป้องตัวเองจากดาวเคราะห์น้อยอม,มาชนโลกมันก็เลยสูญพันธุ์ไปซึ่งมนุษย์เราคงไม่ยอมที่จะสูญพันธุ์เพราะเรื่องแค่นี้แน่เพราะเรามีโครงการอาวกาศแล้วเนาะอเราก็เริ่มทําการทดลองในการที่จะส่งปะกรหรืออะไรบางอย่างที่เข้าไปชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางของตัว celestial body หรือวัตถุที่อยู่บนอวกาศถามว่าโครงการแรกที่ไปพุ่งชนวัตถุในอวกาศดีกว่าคือโครงการอะไรพุ่งชนวัตถุในอวกาศใช่ไหมใช่ก็น่าจะ เป็นโครงการที่ไปพุ่งชนดวงจันทร์พวกยานตระกูลเลเจอเลนเจอร์ใช่ก็ก็คือประปานั่นแหละคือวัตถุที่ไปชนจริงๆแต่ทีเนี้ยถ้าเราตัดคําว่าดวงจันทร์ไปดีกว่าเพราะว่าดวงจันทร์มันใหญ่มากเลยคุณชนแค่ไหนก็ตามคือคุณก็ก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนิดแบบไม่ได้มีนัยยะสําคัญพูดอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนหลักฮาโนเมตรไหมอืมเล็กมากไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวงโคจรได้หรอกทีเนี้ยยานลาแรกที่ไปพุ่งชน วัตถุที่มันสามารถเปลี่ยนวงโคจรได้จริงๆครับยานชื่อว่า Deep Impact ครับ Deep Impact เนี่ยมันถูกเอาไปส่งเพื่อไปพุ่งชนดาวหางที่ชื่อว่า Temple One ครับเพื่อที่อยากรู้ว่าชั้นในของดาวหางเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยยานเนี่ยมันจะส่งตัวโพบขนาดเล็กที่มีน้ำหนักประมาณหลักร้อยกิโลกรัมและวกันเข้าไปพุ่งชนที่แกนกลางนิวเคลียสของตัวดาวหางแล้วดูว่าเมื่อพวกฝุ่นที่มันฟุ้งขึ้นมามันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ประเด็นคือสิ่งหนึ่งครับคุณเติ้ลสิ่งที่เขาไม่คาดคิดกันมาคือพอเราพุ่งชนไปแล้วอะฝุ่นที่มันขึ้นมามันเยอะกว่าที่คิดมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวภาพถ่ายไม่ได้เลยแล้วยานก็คือแบบว่าได้แต่ฝุ่นที่มันฟุ้งแล้วมันก็บินผ่านไฟใบอย่างรวดเร็วเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยานะมันเสียหายแบบที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกจียวโตที่มันไปหาดาวหางมาครับดังนั้นปัญหาก็คือข้อมูลที่เราได้มาอย่างเช่นแบบพื้นผิวข้างในที่มันเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ยแทบไม่ได้เลยอืข้อมูลได้น้อยมาก เราได้แต่ข้อมูลพวกฝุ่นที่ออกมาอย่างเดียวดังนั้นเขาเลยมีภารกิจภารกิจหนึ่งที่ต้องเดินทางกลับไปหาหตัวดาวห่ง Temple างเทมเพลวันภารกิจนั้นชื่อ Stardust n น c k uh ยานสตาร์ดัสตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อเก็บตัวอย่างฝุ่นของดาวหางแล้วกลับมาที่โลกใช่ไหมครับ,รบแต่ทีเนี้ยเส้นทางของมันอะยานมันยังดีอยู่เลยอะ uh huh. มันออกแบบมาดีมากแล้วอีกอย่างนึงคือ uh huh. ยาน,นออกแบบมา uh huh. สําหรับการ โคจรเข้าไปเพื่อดูดาวหางอย่างดีครับดังนั้นเขาเลยส่งตัว s t าร์ดัตเข้าไปเพื่อโคจรแล้วก็ถ่ายภาพจุดที่มันพุ่งชนอีกรอบหนึ่งนี่ก็เลยเป็นภารกิจตัวที่เรียกว่าสตาร์ดัตเน็กขึ้นมาทีนี้เรามาถึงภารกิจที่หลายคนรู้จักกันดีดีกว่าภารกิจด์ตเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นในยุคข,ของเรานะถ้าพูดตรงๆเราก็เลยอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันเยอะสะหน่อยใช่ใช่ ภารกิจดาร์ตคือภารกิจที่ส่งยานอาวกาศเข้าไปพุ่งชนดาวครน้อยที่เป็นระบบดาวครน้อยคู่ uh huh. ก็คือดาวครน้อยดวงหนึ่งเป็นดวงใหญ่อีกดวงหนึ่งเป็นดวงเล็กๆเ,เหมือนดวงจันทรโคจรรอบกันเนาะซึ่งคราวนี้ยานดาร์ตเนี่ยมันคือยานที่ออกแบบมาเพื่อการพุ่งชนเลย คือทั้งชีวิตมันออกแบบมาเพื่อชนครับว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตัวดาวคอนอยที่มันโครจรรอบอะครับซึ่งเขาคาดการณ์ตอนแรกว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอรูปร่างันนมาเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรอย่างนี้แต่ไปๆมาๆม,มันชนแรงก,กว่าที่คิดนะคือโมเมนตัมมันเปลี่ยนมากกว่าที่คิดอย่างแรกอย่างที่2คือพวกฝุ่นมันกระจายมากกว่าที่คิดและอย่างที่3ามคือหน้าตาของดาวคนนอยเปลี่ยนไปเลยคือตอนแรกมันก็เป็นกลมๆเหมือนวอลนัทเนาะแต่พอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันกลายเป็นรูปแบบ หัวใจมีหลุมลุกกบาดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการชนของดาร์ทซึ่งตอนนี้เราไม่มีข้อมูลจากดาร์ทมากเท่าไหร่เพราะดาร์ทมันถูกพุ่งชนไปเนาะแล้วเราก็มีได้แค่ตัวคิวเซตที่ถูกส่งออกมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการชนเนาะดังนั้นอีกภารกิจหนึ่งที่กำลังจะถูกส่งไปคือภารกิจเทราของ ESA ที่จะส่งยานอวกาศสำรวจตัวดาวครน้อยที่ดาร์ทพุ่งชนไปทั้งตัววงโครจรที่เปลี่ยนแปลงไปรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อคำนวณโมเมนตัม ที่เกิดขึ้นจริงของดาร์ทว่าพุ่งชนด้วยความเร็วเท่าไร่และโมเมนตัมที่ส่งทอดเปลี่ยนแปลงพลังงานให้กับดาวคอน้อยดวงนี้เท่าไรครับซึ่งกาลังเป็นภารกิจที่กาลังถูกส่งในอีก2อสปีข้างหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับการศึกษาทั้งหมดมาเนี่ยคุณเติ้ลคิดยังไงบ้างกับการที่เราศึกษาเรื่องดาวคอน้อยเราเราสึกว่าจริงๆอะ่ะจากที่ฟังมามันทําให้เราเห็นว่าการศึกษาดาวคอน้นยอะ่ะ มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคแรกที่มนุษย์เริ่มมองท้องฟ้าแล้วเราก็มองพวกวัตถุขนาดเล็กเนี้ยไม่ต่างกับพวกวัตถุขนาดใหญ่นั่นแหละแต่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะใช้ในการศึกษามันได้ไงนึกภาพว่าโอเคเราเห็นกาลิเลโอประดิษฐ์กล้องขึ้นมาส่องไปดูดาวเพื่อสอับปดีเราเห็นแคสซินีไปส่องดาวเสาแต่สุดท้ายอ่ะมันเรามีองค์ความรู้พวกนี้เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่ แต่เรามองว่าพวกดาวเคาะน้อยพวกนี้มันเหมือนกับเหมือนกับเป็นแมลงมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่เท่าช้างหรือว่ามนุษย์หรือว่าไดาโนเสาร์แต่ว่ามันมันอยู่เต็มรทั้งระบบสุริยะของเราและระบบสุริยะอื่นๆไปหมดอะซึ่งไอ้ของชิ้นเล็กๆพวกนี้มันจะเป็นตัวที่พอเราไปศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าระบบสุริยะของเราอะมันมีจุดกําเนิดยังไงโลกของเรามีจุดกําเนิดยังไงเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณอิงเล่าว่า สังเกตไหมว่าดาวคอน้อยที่อยู่ในวงในๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ําแต่พอเลยดาวพุตโตไปนอกขอบโะบสุรยานี่ยน้ําแข็งทั้งนั้นเลยอืมเรารู้สึกว่าองค์ความรู้พวกนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีเครื่องมือที่มันมันอยู่นอกเหนือจากที่เราจะคิดได้ตั้งแต่ตอนแรกอะว่ามันไม่ใช่แค่การดูอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการลองไปพุ่งชนมันคือการลองไปไปจับเอาตัวอย่างฝุ่นมาใช่ไหมแล้วก็ส่งกลับมาอย่างโลกเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือคือความแตกต่าง สำหรับใครที่ต้องการติดตาม Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทาง Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ ThaiPBSPodcast.com แล้วก็รับชมวิดีโอได้ผ่านทาง YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับตอนนี้ผมตันน้นนัทนนท์ครับครับผมอิงเจียสินอัศวกคุณครับลาคุณฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH